สวัสดีค่ะพบกับณัฐฐาบิวตี้อีกแล้วนะคะวันนี้ณัฐฐาจะมาอัปเดตการดูแลหน้าวัย30บวกๆนะคะซึ่งวันนี้จะไม่ได้อัปเดตในเรื่องของสกินแคร์ที่ใช้อยู่นะคะแต่จะอัปเดตในเรื่องของการพึ่งเทคโนโลยีทางการแพทย์ว่าณัฐฐาเนี่ยมีการไปทำหน้าอะไรมาเพิ่มเติมบ้างนะคะอย่างที่เห็นในวันนี้ณัฐฐารู้สึกได้เลยว่าหน้าตัวเองเนี่ยดูเด็กลงและในความที่ดูเด็กลงเนี่ยยังรู้สึกว่าหน้าเนี่ยยังคงความเป็นธรรมชาติอีกด้วยค่ะตามที่สัญญากับทุกคนไว้ใน EP การดูแลหน้าวัย30นะคะว่าถ้าณัฐฐาไปทำหน้าอะไรมาเนี่ยจะมาอัปเดตให้ทุกคนฟังใน EP นี้นะคะจะคอนติเนียอัดไปเรื่อยๆว่าไปทำอะไรมาแล้วรู้สึกดีเห็นผลลัพธ์ยังไงบ้างนะคะซึ่งสิ่งที่จะแชร์ทุกครั้งเนี่ยจะเป็นความจริงและก็จะบอกผลลัพธ์ที่ไปทำมาจริงๆแล้วรู้สึกยังไงจริงๆนะคะอย่างหน้าตอนนี้ก็คืออายุ35ย่าง36แล้วค่ะสาบานได้เลยว่าก่อนอายุ32เนี่ยไม่เคยเข้าคลินิกไม่เคยทำหน้าไม่เคยโบท็อกซ์ไม่เคยฟิลเลอร์แล้วก็ไม่เคยไฮฟูอัลเทอร่าใดๆทั้งสิ้นเริ่มเข้าสู่วงการตอนอายุ32ค่ะโดยปกติคนเราอ่ะส่องกระจกเห็นหน้าตัวเองทุกวันอ่ะเราไม่รู้สึกหรอกหน้าเรามันจะมีการหย่อนคล้อยสักแค่ไหนเนาะแล้วก็จะเห็นสภาพผิวหน้าโดยรวมแค่ว่าวันนี้หน้าใสวันนี้หน้าคล้ำวันนี้หน้าหมองนะเราจะมาสังเกตเห็นว่าหน้าเราเนี่ยมันห้อยจริงๆมันห้อยจริงๆต่อเมื่อเราไปถ่ายรูปภาพนิ่งเยอะๆนะคะณัฐฐามาสังเกตหน้าตัวเองว่าหน้ามันเริ่มห้อยจริงๆตอนที่ถ่ายรูปรับปริญญาโทตอนอายุ32นั่นเองค่ะเราสังเกตภาพนิ่งเราหลายๆภาพเนาะผลปรากฏว่าเฮ้ยเราสังเกตเห็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่ของเราเนี่ยมันหย่อนคล้อยตามแรงโน้มถ่วงของโลกทีเนี้ยเริ่มแรกก็คือเราเปลี่ยนสกินแคร์ล็อตใหญ่โดยการเพิ่มสกินแคร์ที่ลายหนักขึ้นกว่าเดิมราคาสูงขึ้นกว่าเดิมนะคะผลลัพธ์ก็คือหน้าเราก็ดูสดใสขึ้นริ้วรอยเล็กๆบางส่วนเนี่ยมันดีขึ้นแต่ว่ากล้ามเนื้อก้อนใหญ่ๆเนี่ยที่มันห้อยตามแรงโน้มถ่วงเนี่ยมันยังไม่ได้ดีขึ้นเลยค่ะสุดท้ายก็เลยเริ่มเข้าสู่วงการโดยการไฮฟูยกกระชับหน้าแล้วก็มีการฉีดโบท็อกซ์หางตาตามที่เคยเล่าให้ฟังเนาะว่าฉีดทุกๆ4เดือนนะคะและนอกจากนั้นก็คือมีการเติมฟิลเลอร์บ้างในบางส่วนเพราะณัฐฐาเนี่ยเป็นคนที่แก้มตอบแก้มเนี่ยมันจะฝ่อหายไปตามวัยตามอายุเนาะถ้าเราไม่มีแก้มแล้วเนี่ยมันก็จะดูมีอายุมากขึ้นค่ะตอนนี้ที่จะอัปเดตให้ทุกคนฟังก็คือครบรอบ1ปีที่ณัฐฐาไปไฮฟูมาแล้วมันถึงรอบใหม่ที่ณัฐฐาจะต้องไปไฮฟูแล้วเพราะว่าณัฐฐามีการเมนเทนแนนซ์หน้าโดยการไฮฟูทุกๆ1ปีเพราะฉะนั้นหน้าเราเวลากลับไปสู่สภาพเดิมแล้วเนี่ยมันก็จะกลับไปเท่ากับ1ปีที่แล้วที่เราเพิ่งทำมาส่วนใครที่ไม่ทำเลย 2-3 ปีมายกทีนึงเนี่ยหน้ามันห้อยลงมาเรื่อยๆๆๆเนาะการที่จะทำระหว่างผลให้เท่ากับณัฐฐาเลยเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะยากกว่าการที่เราทำทุกๆปีนะคะแล้วหลังจากที่เราไฮฟูไปแล้วหน้าเราเนี่ยกล้ามเนื้อมัดใหญ่เนี่ยได้ถูกยกขึ้นมาแล้วสิ่งต่อมาก็คือณัฐฐาเป็นคนแก้มตอบณัฐฐาเป็นคนที่มีแก้มน้อยตั้งแต่วัยรุ่นแล้วพออายุ 35-36 เนี่ยหนักขึ้นมากเลยหน้ามันเริ่มฝ่อลงเรื่อยๆเนื้อที่แก้มเนี่ยมันหายไปเลยบางทีเราน้ำหนักตัวเท่าเดิมเราไม่ได้ลดน้ำหนักอะไรเลยแต่มีคนมาทักว่าเราอ่ะผอมลงซึ่งความจริงเราไม่ได้ผอมลงแต่แก้มเรามันฟอลงเรื่อยๆมันทำให้เราดูแก่ขึ้นไปอีกนะคะทุกปีนะถ้าจะมีการไปฟิลเลอร์เติมแก้มนะคะซึ่งงบประมาณในการฟิลเลอร์ของเราเนี่ยเราเป็นคนที่ไม่ได้มีงบมากนักซึ่งงบในการฟิลเลอร์นะคะ 20,000 กว่าบาทเท่ากับ 1cc เท่านั้นเองค่ะใครไม่เคยเห็นฟิลเลอร์เนาะมันมีคลินิกนึงที่เขาอ่ะเคยให้กล่องฟิลเลอร์ของณัฐฐามาอันนี้ณัฐฐายังเก็บกล่องไว้เนี่ยเขาเขียนไว้ว่า CC ละ 25,000 บาทเนาะแล้วใน 1cc เนี่ยมีหลอดอยู่แค่นี้เองอยู่ในหลอดเนี้ย 1cc คือมีอยู่แค่นี้เองค่ะนั่นหมายความว่าใน1หลอดเนี้ยณัฐฐาต้องแบ่งแก้มซ้ายขวาข้างละ 0.5cc ก็คือครึ่งหลอดเนี้ยอยู่แก้มข้างนี้อีกครึ่งหลอดเนี้ยอยู่แก้มข้างเนี้ยมันจุ่มจิ๋มมากเลยมันจุ่มจิ๋มมากเลยแล้วทีเนี้ยแก้มของณัฐฐาเนี่ยมันตอบทั้งหน้าแล้วแก้มอ่ะมันมี2ส่วนนะคะส่วนหน้าแก้มตรงเนี้ยเขาเรียกว่าแก้มส้มส่วนตรงเนี้ยเขาเรียกว่าแก้มตอบเวลาหน้ามันตอบอ่ะมันตอบกินแอเรียทั้งหน้าเลยคือไอ้1 cc เนี่ยมันไม่พอมันจะต้องเลือกว่าเราจะเติมแก้มส้มหรือเราจะเติมแก้มตอบแล้วเราก็เป็นคนงบน้อยใช่มั้ยมันเติมขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่ได้ฟูอะไรขนาดนั้นนะคะหน้ามันก็จะดีขึ้นอยู่แค่นิดนึงเพราะเรามีงบอยู่แค่เนี้ยแล้วทีเนี้ยทางวลีรัตน์แนะนำให้เราลองไปฉีดไหมครั้งแรกเราก็งงฉีดไหมเรารู้จักแต่การร้อยไหมการร้อยไหมก็คือการใช้ไหมเข้าไปในหน้าแล้วก็ดึงลิปหน้าเราขึ้นมาแบบนี้ซึ่งเราก็งงว่าเอ๊ะเราก็เพิ่งไปไฮฟูมาหน้าเราก็ยกดีอยู่แล้วแต่ปัญหาคือหน้ามันตอบฉีดไหมมันเกี่ยวยังไงทีนี้ทางคุณหมอก็เลยอธิบายให้ฟังว่า
ปกติแล้วเนี่ยเวลาเราฟิลเลอร์ก็คือการฉีดสารเติมเต็มเข้าไปจะฉีดลงไปในชั้นที่ลึกกว่าการที่วางไหมวางไหมบนหน้าเนี่ยจะตื้นกว่านะคะและมันแตกต่างกันยังไงก็คือฟิลเลอร์ตัวเนี้ยมันจะสลายหายไปในระยะเวลาประมาณ1ปีนะคะเต็มที่ดีหน่อยก็ปีครึ่งหรือ2ปีพอไอ้ฟิลเลอร์ตัวเนี้ยมันหายไปปุ๊บแสดงว่าเวลามันหายไปหมดหน้าเราก็จะกลับไปสุดเหมือนเดิมเหมือนแผ่นดินที่เราถมอะพอข้างในมันกวงหน้ามันก็กลับไปสุดเหมือนเดิมแต่ว่าถ้าเราใช้ไหมที่คุณหมอเล่าให้ฟังเนี่ยไหมของณฐาที่ไปทำเนี่ยมีทั้งหมด10เส้นโดยที่หน้าข้างซ้ายของณฐาเนี่ยจะมีการสุดมากกว่าหน้าข้างขวาหน้าไม่เท่ากันนั่นเองบางคลิปวิดีโอที่พูดเนี่ยปากบางทีอะเหมือนพูดแล้วปากมันเบี้ยวไม่เท่ากันมันไม่ใช่อะไรหรอกเนื้อแก้มหน้ามันสุดไม่เท่ากันเนาะบางทีมันส่งผลเอฟเฟกต์ต่อการพูดบ้างเหมือนกันทีนี้คุณหมอก็เลยแก้ไขโดยเมเนจไหม10เส้นเนี่ยไปอยู่ข้างที่สุดมากกว่า6เส้นอีกข้างเนี้ย4เส้นเล่าไปเดี๋ยวไม่เห็นภาพนะคะมาดูสถานที่จริงกันดีกว่าค่ะนี่คือสาขาคริสตัลพาร์คนะคะก่อนที่จะเข้าไปฉีดไหมจะเห็นได้ว่าแก้มเนี่ยสุดไปเลยนะคะแก้มเนี่ยตอบมากๆเลยค่ะและเราก็เข้าไปปรึกษากับคุณหมอกวางนะคะเหมือนหน้าสองฝั่งจะไม่เท่ากันด้วยแต่ที่กังวลคือเรื่องของแก้มตอบเนาะจริงตรงนี้ถ้าเก็บนิดมันก็ต้องเทปแล้วก็ข้างนี้อาจจะเสริมนิดนึงค่ะเสริมวอลลุ่มของใบหน้าขึ้นมาตรงนี้เคยฉีดฟิลเลอร์มามันจะมีปัญหาไหมคะคนละเลเยอร์กับฟิลเลอร์ที่ทำฟิลเลอร์ส่วนใหญ่เขาจะฉีดลึกหน่อยส่วนใหม่ก็เราจะปรับที่ชั้นบนใหม่มันจะไปฟื้นไปฟื้นชั้นผิวด้านบนในการสร้างคอลลาเจนเนื้อเยื่อใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยฟิลเลอร์มันก็จะไปตามเวลาของเขาเนาะมันเป็นสารเติมเต็มก็ถึงเวลามันก็จะสลายไปใหม่ก็ช่วยพยุงผิวเอาไว้ถ้าไม่ใหม่เนี่ยรอฟิลเลอร์อยู่มันก็จะยิ่งสุดก็คือมันเป็นการเติมเต็มเหมือนกันแต่ว่าข้อดีกว่าคือว่าเวลาเติมแล้วมันเกิดเนื้อเยื่อจริงของใบหน้าด้วยแล้วทีนี้เพื่อนเคยบอกว่าร้อยไหมเสร็จแล้วอะไรอย่างนี้มันจะเป็นเส้นจริงค่ะอันนั้นมันเป็นเรื่องของการเลือกวัสดุที่ใช้อย่างของที่วัดีราคลินิกเนี่ยเราจะมีเส้นไหมแบบหลากหลายประเภทนะคะก็คือมีหลายเนื้อหลายเท็กเจอร์ไม่ต้องห่วงเรื่องว่ายิ้มแล้วเป็นเส้นคือยิ้มแล้วเป็นเส้นจริงๆมันเกิดจากว่าไหมมันแข็งกว่าหน้าเราหลายๆที่เนี่ยก็จะมีไหมแบบเดียวสองเดียวคือเขาไม่ได้เน้นเรื่องการร้อยไหมเนื้อตอกๆบางๆเนี่ยใส่ไหมเบอร์ใหญ่เข้าไปแน่นอนแล้วเวลาคุณยิ้มเนี่ยมันก็เห็นเส้นไหมในช่วงแรกอยู่แล้วที่วัดีรัตน์เนี่ยไหมเราจะมีหลายแบบมากๆเลยที่จะแบบว่าเลือกให้เหมาะกับหน้าของคนไข้ไหมของที่นี่มีความพิเศษมากเลยค่ะมีถึง9ประเภทเลยนะคะแบ่งเป็นตามปัญหาของแต่ละคนเลยค่ะวันนี้ที่จะทำหมอก็จะดูเป็นตัว Ruby No. 5ค่ะเป็นรุ่นที่ฮิตที่สุดป๊อปปูล่าที่สุดของที่วัดีรัตน์ก็คือมันครอบจักรวาลมันเป็นไหมที่ใช้ในการยกกระชับเติมเต็มสร้างคอลลาเจนไหมที่ณฐาทำวันนี้เป็นตัวท็อปเลยนะคะเรียกว่า Ruby No. 5ค่ะเส้นไหมเนี่ยมีความบางมากเล็กกว่าเส้นได้อีกนะคะได้ตั้งแต่ผ่ายันบอดี้ยันบอดี้เลยใช่อย่างถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นลดไขมันก็จะมี2รุ่นมีชินอัพกับไลโปเอ็กซ์ก็จะมีไหมชินอัพสำหรับสลายเหนียงและไขมันใต้คางนะคะสำหรับคนที่ต้องการลดโหนกแก้มทำให้หน้าเล็กก็จะมีไหมเรียกว่าลิโปเอ็กซ์ค่ะสำหรับคนที่หน้ากลมๆหน้ากลมอยากจะลดไขมันจะฉีดเข้าไปในชั้นไขมันเลยนอกจากนี้ยังมีไหมที่เติมเต็มร่องที่ลึกกว่าที่ณฐามีให้ตื้นขึ้นนะคะแยกเฉพาะออกมาเลยในส่วนของไหมจมูกจะมีหลายประเภทมากเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นไดมอนด์โนสสำหรับเสริมให้จมูกโด่งและสันคมตัวนี้อยู่ได้นานถึง5ปีเลยค่ะไหมจมูกตัวต่อมาจะสำหรับคนที่ต้องการให้จมูกโด่งเป็นธรรมชาติแต่ว่ามีเนื้อจมูกน้อยค่ะตัวต่อมาเป็นไหมออร์เรนจ์ชีสสำหรับเติมแก้มส้มลดแก้มตอบนะคะแต่ณฐาไม่ได้ใช้ไหมตัวนี้เนื่องจากว่าเป็นการทำครั้งแรกคุณหมอแนะนำไหมที่เส้นบางที่สุดคือ Ruby No. 5ค่ะตัวต่อมาเป็นไหมทัวร์มาลีนค่ะจะแก้หำของจมูกนะคะกรณีที่คนมีเนื้อกระดูกจมูกแบบนี้ค่ะต่อมาเป็นไหมพีโนชีโนสค่ะสำหรับคนที่ต้องการให้จมูกโด่งตัวนี้จะอยู่ได้นาน2ปีเลยนะคะที่ดูเนี่ยหน้าเนี่ยจะแฟกไม่เยอะเลยแล้วก็มีเนื้อหน้าไม่เท่าก็จะในรูปนี้เป็นหลักเลยแต่ว่าพอทำอันนี้ไปแล้วกลับไปใช่ไหมคะหน้าเราฟูขึ้นผิวหนังมันมีการเติบโตอย่างเงี้ยเราสามารถจะมาเพิ่มเป็นเบอร์ที่มันใหญ่ขึ้นได้ที่เราจะเสริมแบบพวกใต้ตาต้องแก้มโซ่อย่างเงี้ยทำได้เฟสแรกส่วนใหญ่หมอจะทำเป็นตัวนี้ก่อนเพื่อปูโครงสร้างหลักก่อน
แก้มอยู่ตอนหน้าๆใช่ไหมคะแล้วก็ค่อยมาเติมภายหลังส่วนใหญ่ก็จะใช้เริ่มต้นประมาณ10เส้นถามว่าทำไมไหมของที่นี่ไม่ใช้เยอะแบบที่อื่นเนี่ยบางที่บอกว่าหกเป็นร้อยๆเข็มเลยแล้วก็ใช้วัสดุที่มันเป็นพรีเมียมทำให้เราไม่จำเป็นต้องใช้จำนวนมากๆก็คือใช้จำนวนน้อยได้ผลลัพธ์เท่ากันก็ไม่ต้องเจ็บหลายทีต้องทีต้องไปอีกกี่เดือนถึงจะละลายโอ้เดี๋ยวนี้ได้สูงสุด5ปีเลยเข้าศัลยกรรมเลยโดยที่คนไข้ผมไม่ต้องพักหน้าเลยได้ใบหน้าที่เป็นธรรมชาติแล้วก็เป็นเนื้อเยื่อเราด้วยตอนนี้ก็แปะยาชารอที่จะฉีดใหม่นะคะแล้วจะเจ็บไหมคะแม่ถึงแล้วไม่เจ็บแล้วเพราะตอนนี้ก็เริ่มชาแล้วค่ะหมอว่าความเจ็บเนี่ยน้อยกว่าโบท็อกซ์อีกค่ะก่อนคุณหมอจะเริ่มฉีดจะมีการวางเลเยอร์ที่หน้านะคะว่าจะวางไหมตรงไหนบ้างค่ะเริ่มฉีดเส้นแรกนะคะแทบจะไม่รู้สึกอะไรเลยค่ะดูปฏิกิริยาของนัทธานะคะเสร็จแล้วหรอคะเสร็จแล้วหรอคะหนึ่งเส้นแล้วใช่จริงไม่รู้สึกเลยสายยาชาตรงจุดนี้จะมีจีจีนิดนึงโอเคเหมือนฉีดสิวเหมือนฉีดสิวประมาณนั้นเหมือนคุณหมอกำลังฉีดสิวอยู่ข้างนี้เข้าไปแล้ว4เส้นนะคะรู้สึกว่าหน้าฟูขึ้นประมาณ 10% นะคะตอนแรกนึกว่าจะเจ็บกว่านี้แล้วอีกจริงๆก็เป็นคนกลัวเข็มเหมือนกันไม่ค่อยทำอะไรเท่าไหร่เนาะมันเครื่องใช่ตัวเนี้ยจะยิงเลเซอร์ตัวนี้มันเหมาะคนที่ไม่ค่อยทำอะไรมาก่อนตอนนี้รอยนี่เหมือนแค่แบบเราฉีดสิวอะค่ะตอนที่ฉีดเข้าไปเนี่ยจะรู้สึกแค่ตอนคุณหมอเจาะเข็มเข้าไปอย่างเมื่อเราฉีดสิวเม็ดเนี่ยแต่ตอนที่คุณหมอร้อยเข้าไปในหน้าภาพมันเหมือนจะเจ็บใช่ไหมจริงมันรู้สึกนะคะที่คุณหมอร้อยเข้าไปอะค่ะเมื่อกี้เขาบอกว่าคุณหมอกวางเนี่ยเขามีเซอร์ทางด้านการฉีดใหม่ด้วยนะคะคุณหมอกวางนี่ไม่ธรรมดาเลยเขาบอกว่าเป็นอาจารย์ที่สอนในเรื่องของการลิฟติ้งหน้าด้วยคือเซอร์ที่อยู่หน้าบริษัทมีเต็มเลยมีถ้วยที่นี่เป็นอันดับหนึ่งของอาเซียนในเรื่องของการฉีดใหม่ด้วยค่ะตอนนี้ก็ฉีดใหม่เสร็จแล้วนะคะรูแค่นี้เองค่ะรูเล็กมากเลยค่ะหน้าไม่ช้ำไม่บวมเลยค่ะถ้าใครที่ฉีดสิวเป็นประจำอยู่แล้วนะคะอารมณ์ประมาณเหมือนถูกฉีดสิวเลยค่ะสบายมากถ้าใครกลัวการร้อยใหม่เนี่ยก็บอกเลยว่าถ้านำกระหม่อมกว่านี่พอดีเลยค่ะคุณหมอคะทำที่นี่เขาบอกคุณหมอเป็นอาจารย์ด้วยไม่ทราบเลยดีแล้วก็จะมีการเทรนแพทย์ที่เป็นแพทย์ผิวหนังนะคะจากทั้งในคลินิกแล้วก็นอกคลินิกด้วยมันเป็นใบเซอร์เรื่องอะไรคะที่วารีรัตน์ก็จะมีเคสร้อยใหม่นะคะเราเปิดมาแล้ว9ปีก็มีเคสร้อยใหม่ทั้งหมดเนี่ยประมาณเป็นแสนเคสแล้วเป็นท็อปสเปนเดอร์1ใน10ของทั่วโลกนะคะทั้งหมดนี้คือท็อปสเปนเดอร์คืออะไรท็อปสเปนเดอร์คือสูตรผลิตภัณฑ์ที่เป็นเส้นไหมจากบริษัทโรงงานเนี้ยมากที่สุดก็คือเรามีเคสจำนวนมากที่แบบใช้ผลิตภัณฑ์ร้อยใหม่อ๋อซื้อของเยอะมากใช่ใช่ก็คือคลินิกเราเยอะกว่าเกาหลีปี2019เราก็ได้ Top Best ในเอเชียที่แบบได้ listing อันดับ1ทำกับคุณหมอไงนอกจากจะปลอดภัยแล้วยังสวยแน่นอนคงไม่มีใครสวยกว่าหมอกวางแล้วแน่นอนเขาไม่ดื้อกันนะคะเป็นอาจารย์ด้วยค่ะเดี๋ยววันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะคุณหมอกวางความแตกต่างระหว่างไหมกับฟิลเลอร์ณฐาขอสรุปง่ายๆแบบนี้นะคะก็คือฟิลเลอร์เนี่ยเวลาหายเนี่ยมันคือสารเติมเต็มเมื่อครบ1ปีหรือปีครึ่งเนี่ยเวลามันหายมันก็คือหายสลายหายไปหมดเลยหรือดีไม่ดีเนี่ยบางเคสเนี่ยฉีดแล้วเป็นก้อนก็มีเหมือนกันเพราะว่ามันจะต้องหาจุดใดจุดหนึ่งของหน้าแล้วฉีดแล้วเติมเข้าไปในตำแหน่งนั้นนะแต่การวางไหมเนี่ยไหมเนี่ยจะวางกระจายของหน้าฐานเนี่ยมีการวางเติมบริเวณร่องแก้มบริเวณแก้มแล้วก็ขึ้นมาถึงบริเวณนี้เลยนะคะทีเนี้ยพอไหมละลายไปไหมตัวนี้จะทำให้ภายใต้ชั้นผิวเนี่ยมีการสร้างเนื้อเยื่อจริงของเราขึ้นมาซึ่งเนื้อเยื่อตัวเนี้ยที่สร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยจะอยู่กับเราได้ถึง5ปีและกลไกผิวตามธรรมชาติของเราเนี่ยมันก็จะสลายหายไปเหมือนเดิมนั่นเองและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าที่นักศึกษาตัดสินใจไปทำกับคลินิกวารีรัตน์เนี่ยพอนักศึกษาไปศึกษาหาข้อมูลมาแล้วว่าคลินิกเขาน่าเชื่อถือจริงๆแล้วคุณหมอกวางเนี่ยเขาทำมาประมาณ9ปีแล้วผ่านมือเขาเนี่ย100,000เคสแล้วนะคะก็เลยค่อนข้างเชื่อใจว่าถ้าฉันไปลองทำเนี่ยได้เกิดผลดีขึ้นกับหน้าเราเผลอๆอาจจะมีสิ่งดีๆมาแชร์ให้ทุกคนฟังนะคะถ้าใครสนใจเรื่องการฉีดไหมเนี่ยอันนี้ไม่ได้อวยคุณหมอเลยก็คือว่าไปฉีดกับคุณหมอกวางเถอะค่ะเพราะว่า
การที่เราจะวางไหมบนหน้าเรา10เส้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับฝีมือหมอเหมือนกันนะจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการฉีดไหมอ่ะมันดูเหมือนไม่ค่อยนิยมหรือไม่ค่อยได้ยินมากนักอ่ะถ้าถามว่าส่วนหนึ่งมันคือฝีมือของคุณหมอที่สามารถที่จะทำในเรื่องนี้มันมีน้อยคนนักที่จะชำนาญและทำในเรื่องนี้ได้มันก็เลยไม่ค่อยได้ยินนั่นเองค่ะการที่ฟิลเลอร์มันดูนิยมมากกว่านะคะคิดว่าฟิลเลอร์เนี่ยพอฉีดเข้าไปในหน้าแล้วเนี่ยมันไม่ต้องดูแลอะไรมากแล้วกลับบ้านไปมันก็อยู่ในหน้าแล้วมันไม่มีอะไรมากแต่ไหมเนี่ยมันอาจจะต้องดูแลนิดนึงในช่วง3วันแรกเนี่ยเวลาที่เราพูดไหมที่คุณหมอกวางฉีดให้มันก็จะวางอยู่ในตำแหน่งร่องแก้มตรงนี้ถ้าเราอ้าปากกว้างมากๆเผลอกินอะไรคำโตๆตอนนั้นอ้าปากไหมอย่างเงี้ยมันก็จะแบบแล้วก็จะรู้สึกเหมือนว่ามีไหมอยู่ในหน้าแต่ไม่ได้รู้สึกเจ็บปวดหรือทรมานเนาะมันก็จะรู้สึกเหมือนมีอะไรอยู่ในหน้าในช่วงประมาณ3วันแรกบางคน7วันก็อาจจะยังรู้สึกอยู่บ้างนะคะแต่ณตอนเนี้ยที่เกิน14วันแล้วมานั่งเล่าคลิปให้ทุกคนฟังเนี่ยได้แล้วไม่รู้สึกอะไรแล้วนะคะเนี่ยก็คือผลลัพธ์ที่ครบ14วันของณฐาแล้วเนี่ยคือหน้าเนี่ยฟูขึ้นมาเยอะเลยนะคะหน้าเนี่ยสดใสดูไม่โทรมแล้วที่สำคัญก็คือว่าหน้าของณฐาก็ยังคงเป็นหน้าของณฐาอยู่คือไม่ได้เติมเต็มจนหน้าเราเนี่ยเปลี่ยนเป็นใครก็ไม่รู้คุณหมอเนี่ยเขาไม่ได้เติมให้มากนักนะคะเพราะเราอ่ะต้องการความเป็นตัวเองที่ดีที่สวยขึ้นคุณหมอก็ทำให้หน้าฐานเนี่ยกลับเป็นตัวเองที่ดีที่สวยขึ้นคือหน้าไม่ได้ฟูไม่ได้แบบแก้มซาลาเปาอะไรขนาดนั้นมันก็คือตัวเราที่สวยขึ้นในแบบของเรานั่นเองค่ะไหมที่หน้าฐานฉีดทั้งหมด10เส้นอ่ะราคาประมาณ 25,000 ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของคลินิกในแต่ละช่วงนั้นๆ นะคะว่าจะเท่าไหร่นะคะถึงแม้หน้าฐานจะได้รับสปอนเซอร์ให้เชิญให้ไปทดลองฉีดไหมแต่คนดูเนี่ยสำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เล่าให้ฟังอ่ะมันคือความรู้สึกที่แท้จริงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงนะคะว่าหน้าของนัทธาที่ทำออกมาเนี่ยก็ยังเป็นเราแล้วก็สวยในแบบของเรามีแก้มในแบบของเราเนาะหน้าเนี่ยดูสดใสดูอิ่มฟูอะไรประมาณนี้ที่สำคัญคืออยากจะฝากไว้เลยอันนี้ไม่ได้อวยหมอไม่ได้อวยคลินิกเลยก็คือไปทำกับหมอกวางค่ะเพราะหมอกวางเนี่ยทำมา9ปีมีแสนเคสเนาะที่ผ่านมือหมอมาแล้วเนี่ยณฐาก็ไว้ใจที่จะแนะนำทุกคนไปกับคุณหมอกวางเท่านั้นนะคะเดี๋ยววันนี้ณฐาก็จบคลิปแค่เพียงเท่านี้แล้วกันค่ะเดี๋ยวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย